ดีจ้ะวันนี้แม่หน่อยจะหมักเป็ดค่ะวันนี้จะย่างเป็ดนะคะหมักง่ายๆสไตล์แม่ยายน้อยแม่หน่อยใส่เป็นน้ำตาลไส้แดงเด้อเพื่อเป็ดออกมาสีสวยนะคะเทน้ำตาลไส้แดงลงไปก่อนค่ะประมาณนี้ค่ะเฮาบ่ต้องการเป็ดหวานมากน้ำตาลไส้แดงแล้วก็ใส่ผงพะโล้นะคะเป็ดมันตัวใหญ่ไม่น่าจะใส่หมดเลยค่ะนี่เป็ดตัวหนึ่ง2โล4ขีดไม่น่อยแฮกแบ่งมาครึ่งโลก็ครึ่งตัวนะคะมันใหญ่มากตามด้วยรสดีเกลือพริกไทยอันนี้ใส่เป็นพริกไทยป่นแค่นี้เลยค่ะคลุกเข่าให้มันเข้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็จับคลุกเลยเป็ดให้ทั่วง่ายๆเลยจ้ะไม่มีส่วนผสมอะไรยุ่งยากนะถ้าเอาน้ำตาลไส้ได้ว่าได้ค่ะน้ำตาลไส้ขาวก็ได้แต่ว่าถ้าเอาน้ำตาลไส้แดงสีมันจะสวยกว่านะคะใส่เข้าไปค่ะน้อยก็จะเปิดหนังนะคะเพื่อจะเอารัดเข้าใส่ในหนังนี่ค่ะยัดเข้าไปข้างในค่ะนี่เปิดหนังเป็นจุดๆค่ะใส่ซึมกับไปในข้างในตรงท้องยัดเข้าไปค่ะเอามือเข้าไปหมักทิ้งไว้2ถึง3ชั่วโมงนะคะเด้อแม่น้อยหมักไว้แบบนี้โดยบ่เอาเข้าตู้เย็นนะคะวางไว้ตรงนี้เลย2ถึง3ชั่วโมงเพราะว่าเป็ดแล้วมันตัวใหญ่ถ้าเป็ดเฮาตัวน้อยเฮาสามารถอันมักชั่วโมงสองอันชั่วโมงเครื่องก็ได้เนาะอันนี้มันตัวใหญ่จากนั้นเอามีดทิ่มค่ะทิ่มเพื่อที่ให้น้ำที่เข้ามักของที่เข้ามักลงไปในเนื้อนะคะลงคืมลึกเข้าไปข้างในด้วยทิ่มค่ะเพื่อให้ซึมเข้าปีกหนังให้รสชาติมันเข้าแท่งค่ะวางแท่งมือจะคล้องเด้อบอกพี่น้องแท้ๆจะคล้องซะละนี่ค่ะเรียบร้อยเอาละจ้ะไม่น่าจะทิ้งไว้2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะอบออกมาจะน่ากินไหมมารอดูกันจ้าเสร็จแล้วจ้าเป็ดย่างน้ำตาลทรายแดงเป็นยังไงคะสีสันบริไซสีบริไซยังเลยค่ะเป็นจากน้ำตาลเลยค่ะหอมพะโล้มากไหมนะคะแม่น้อยเปิดไฟย่างบนล่างอยู่ที่150นะคะไฟ150บนล่างเลยค่ะเด้อ
อย่างในเตาอบนะคะเป็นตะแซ่บบ่คะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะเป็ดย่างสิกินกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ก็ได้หรือจะเป็นน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะสำหรับมื้อนี้แม่น้อยก็จะกินคู่กับผักแล้วก็ขิงนิดหน่อยก็สิลองกินกับข้าวปุ้นเบิ่งมันสิเข้ากันบ่ปกติมันต้องกินเป็ดย่างกับบะหมี่เนาะแต่เฮากินสไตล์อีสานก็คงบ่แปลกเนาะค่ะเนาะเอาล่ะค่ะเมนูเราพร้อมแล้วเราจะพูดพร่ำทำเพลงทำไรไปแล้วจ้ะลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะรับรองไม่ยากนะคะทำแล้วอร่อยชัวร์ไม่มั่วนิ่มแน่นอนจ้าได้รับจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ